มันน่าทึ่งมากสำหรับผมที่ได้แชมป์ทั้งหมดเหล่านั้นดูเหมือนจังหวะชีวิตผมดีด้วย2022ถึง2023โคตรปีมหาเฮงจูเลียนอันวาเรสเป็นปีทองสุดยอดปีเฮงของจูเลียนอันวาเรสเก็บมาเกือบหมดทุกถ้วยบนโลกแล้วเควสที่ใหญ่ที่ยากที่สุดอย่างแชมป์โลกก็ได้มาอันวาเรสเป็นเอฟซีเมสซี่ตั้งแต่ยังเป็นเด็กแต่ในทางฟุตบอลแกชอบกุนอาเกโรมากและพยายามเรียนแบบวิธีการเล่นพยายามดูว่ากุนเคลื่อนที่ยังไงแกสร้างชื่อที่ริเวอร์เพลตอาร์เจนตินายิงสลุดรวมหมดแม็กตั้งแต่วัยรุ่น53ประตูและ31แอสซิสต์จากการลงเล่น120เกมที่ริเวอร์เพลตเก็บแชมป์มาเพียบที่อเมริกาใต้ซิตี้มองแล้วชอบเป็บสนใจอยากร่วมงานก็ส่งทีมไปตะครุบตัวมาเซ็นสัญญาล่วงหน้าแล้วฝากริเวอร์เพลตคุณอีกหน่อยก่อนจะได้เลิกย้ายมาอังกฤษนี่คือหนึ่งในทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างไม่ต้องสงสัยผมมีความสุขอย่างมากที่ได้มาอยู่ที่นี่ในแมนเชสเตอร์และผมรู้สึกพร้อมที่จะเล่นให้กับซิตี้ผมต้องการเดินตามรอยของเซอร์จิโออาเกโรอันวาเรสไม่ได้มาเพื่อวัดรอยเท้ากุนอาเกโรแกมาเพื่อสร้างชื่อของแกเองด้วยทีเด็ดอันหลากหลายทำประตูได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะส่องไกลๆหรือจะย่องมายิงนิ่มๆแกเป็นกองหน้าที่ผู้จัดการทีมทุกคนต้องการผลงานของที่ซิตี้ถือว่าแจ๋วไปเลยก่อนจะมีชื่อติดทีมไปลุยบอลโลก2022ซึ่งทัวร์นาเมนต์นั้นไม่มีใครผิดหวังในตัวแกในบอลโลกแกก็ยังช่วยยิงประตูได้อีกโดยยิงไป4ประตูกับ1แอสซิสต์จากการลงสนาม7นัดมีส่วนสำคัญที่ทำให้อาร์เจนตินาคว้าแชมป์โลกสมัยที่3มาครองมันยังกับฝันไปอันวาเรสที่เคยขอถ่ายรูปกับเมสซี่สมัยเด็กแต่ทุกวันนี้เขาเป็นขุนพลออกรบเคียงข้างไอดอลอย่างเมสซี่และก็พิชิตแชมป์โลกร่วมกันและได้ฉลองกับกุนอาเกโรอีกด้วยมันสุดยอดจริงว่าต่อมาอันวาเรสช่วยซิตี้เก็บแชมป์ลีกแชมป์ยุโรปแชมป์เอฟเอคัพได้อีกเป็นความสำเร็จยิ่งใหญ่ที่ยุโรปเป็นก้าวใหญ่มากในวัยแค่นี้แอร์ได้4แชมป์ใหญ่ในฤดูกาลเดียวกันทั้งนามสโมสรและทีมชาติแกอยู่ถูกที่ถูกเวลาถูกทีมความเก่งเมื่อผสมกับโชคชะตาเล็กน้อยผลงานก็ออกมาถูกใจแฟนบอลทุกหมู่เหล่ามันก็เลยเป็นโคตรปีมหาเฮงปีทองปีแห่งความสำเร็จของอันวาเรสถ้านับจากเกียรติยศตอนนี้ไอ้หมอนี่แขวนสตั๊ดได้เลยขาดแต่เพียงบอลลงดอเท่านั้นซึ่งก็ไม่แน่นะเว้ยในอนาคต